ค่ะเมื่อวันที่9เมษายนเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะค่ะคุณเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วผมนั่นไม่ชอบทำอะไรวันสุดท้ายหรอกยกเว้นเรื่องภาษีคือมันทำใจไม่ได้แต่ปรากฏว่าวันสุดท้ายค่ะระบบล่มเห็นคนบ่นกันอยู่เหมือนกันนะพอระบบล่มปุ๊บเนี่ยบอกอ้าวแล้วทำยังไงนะเพราะเนี่ยวันที่14มีธุระจริงๆมีธุระไปเรื่องไม่ได้แล้วพอระบบล่มแปลว่าฉันต้องเสียสิทธิ์เหรอกกต.จะยังไงกกต.จะขยายเวลาไหมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะบอกว่าวันที่9เมษาที่ระบบล่มมาค่ะทางสำนักทะเบียนประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้เพราะว่าระบบล่มเพราะว่าคนเข้าไปลงทะเบียนกันจำนวนมากในช่วง3ทุ่มซึ่งทางสำนักทะเบียนชี้แจงว่าศักยภาพนั้นรองรับได้ 4,000 คนต่อวินาทีค่ะเขาก็พยายามจะแก้ไขเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามดูแล้วเนี่ยยังไม่มีแผนในการขยายเวลาค่ะนะอ่ะเดี๋ยวลองฟังคุณแสวงบุญมีค่ะตามที่ข้อมูลที่ได้รับมาก็คือศักยภาพของระบบเนี่ยนะครับสามารถรับการลงทะเบียนได้ 4,000 คนต่อ1วินาทีนะครับ 4,000 คน1ต่อ1วินาทีแต่ถ้าเหตุที่เกิดน่าจะมากกว่านั้นน่าจะทำให้ระบบหน่วงแล้วก็เห็นบอกว่าตั้งแต่3ทุ่มนะครับก็สำนักทะเบียนก็ได้พยายามแก้ไขในส่วนของสำนักงานก็ในฐานะเจ้าของงานก็คงจะต้องรับผิดชอบแทนสำนักทะเบียนก็เมื่อเช้าก็ได้ประสานไปบอกว่าถ้าคนที่เข้าไปในระบบเนี่ย ระบบสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าเขาไปแสดงตัวในระบบแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเขาค้างอยู่ในระบบเราก็จะให้สำนักทะเบียนนะครับจะให้สิทธิ์ในการที่จะดูแลเพียงแต่ว่าให้มาบอกว่าลงเขาเรียกว่าจะไปลงที่ไหนเพราะมันของไม่สมบูรณ์อย่างนี้นะครับนั่นคือสิ่งแรกที่ได้คุยกับทางสำนักทะเบียนตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันต่อนะครับผมก็มาตั้งแต่เช้ามาเปิดงาน 2-3 งานแบบนี้ครับผมมีกรณีที่จะขยายเวลาไหมคะก็อย่าเพิ่งให้ตอบตอนนี้เลยนะครับต้องดูว่าสำนักทะเบียนเขาแก้ไขหรือจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้แค่ไหนอย่างไรครับผมครับคือวันที่14นะคะว่าผลจะพร้อมนำเสนอจริงผลทางการต้องรออย่างมันต้องรอมีกระบวนการแต่ว่าผลอย่างไม่เป็นทางการมันก็เราเขาเรียกว่ากกต.หรือประชาชนหรือสื่อก็จะทราบไปพร้อมกันความเคลื่อนไหวก็คาดไว้ประมาณ4ทุ่มอย่างไม่เป็นทางการนะครับเป็นการดูข้อมูลจากทีเดียวตอน4 ทุ่มหรือว่าทยอยจะเห็นคะแนนทีละหน่วยก็ขยับไปทีละหน่วยอย่างเงี้ยครับจะเห็นตลอดนะครับนะครับเมื่อวานนี้ท่านพูด2เรื่องนะครับเรื่องหลักก่อนเรื่องหลักก็คือเรื่องระบบของการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยระบบเว็บของกกต.ล่มทีนี้ทางออกเนี่ยมีคนบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยง่ายๆก็ขยายวันให้คนที่วันนั้นลงไม่ได้มาลงใหม่สิอาจจะวันนึง2วันอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่าก็คงจะเหลือคนไม่เยอะแล้วใช่มั้ยฮะถ้าต้องใช้วิธีการในการติดต่อไปทีละคนทีละคนสมมติว่าถ้ามีคนลงทะเบียนแล้วไม่สำเร็จในวันที่9เนี่ยนะครับ 5,000 คนสมมุติอ่ะซึ่งไม่รู้ว่ามากหรือน้อยนะต้องติดต่อคนกกต.ต้องติดต่อ 5,000 คนเหรอก็หนักหน่วงนะเปิดไปเลยอีกสัก1วันเนี่ยมันจะผิดระเบียบอะไรไหมเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจในข้อกฎหมายนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของการนับคะแนนคือกกต.ท่านเลขากกต.บอกว่าจะไม่ใช้แอปพลิเคชันในการรายงานผลคะแนนเพราะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดมามันแก้ไม่ได้นะครับก็แล้วเรื่องคะแนนเนี่ย4 ทุ่มนี่ก็น่าจะรู้เรื่องแล้วคะแนนยังไม่เป็นทางการคะแนนกระดานแรกก็น่าจะเห็นกันประมาณสัก 20:00 นหลังจากปิดทีบ 17:00 นนะครับการทำกันก็อยู่ประมาณนี้นะครับ